สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานชันเช้าแด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดลาชทิเบตรามาธิบดีจากกรีนฤบดินสยามเมญพราธิราชบรมนาชประพิษวันนี้เวลา7จ็นาฬิกาหนาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการพระราชทานชันเช้าแด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพล์อดุลยเดชมหิดลลาที่เบนรามาธิบดีจากกรีนฤบรดินสยามบินตราธิราชบรมนาประพิษซึ่งเป็นพระสงฆ์จากวัดอนงคารามวรวิหารและวัดราชสิทธารามราชวรมมาวิหารจำนวนแรูปโดยมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าและเพลนกำหนดหนึ่งวันหรือตามกำหนดไว้ทุกพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุญเดชมหิดลลาธเบรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบร,รมนาถบาพิตรทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจมากมายซึ่งตลอดระยะเวลาพระองค์ได้สเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกหนแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่ธุรกันดานเพื่อทรงเยี่ยมราษฎร และทอดพระเนตรวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ทุกข์ยากเดือดร้อนเพื่อสงหาแนวทางพระราชทานความช่วยเหลือเช่นการประกอบอาชีพเป็นต้น